ัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาแล้วยืนเฉยๆผมไม่ได้เป็นใบ้นะครับแล้วก็ไม่ได้ช็อปไมโครโฟนจนกระทั่งพูดไม่ออกแต่ผมยืนไว้อะไรครึ่งนาทีให้กับระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมครับประชาธิปไตยซึ่งเป็นแต่เปลือกเนื้อในคือเผด็จการทรราชที่ไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขออนุญาตในฐานะที่เป็นสมาชิกกองทัพนกหวีดผมขอเป่านกหวีดดังๆหนึ่งครั้งครับผมคิดว่าพวกเราเยอะนะครับรปภ.ที่หมู่บ้านผมก็เป่านกหวีดครับกรรมการฟุตบอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลก็เป่านกหวีดลูกเสือเนตรนารีก็พวกของเรานะตำรวจทหารก็พวกเราครับเพราะพวกเขาเป่านกหวีดเหมือนกันเพราะงั้นปีนี้ก็พวกเราเยอะก็ต้องทนแสบแก้วหูหน่อยนะครับผมมาที่เวทีแห่งนี้เป็นครั้งที่สองที่ขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาหลายครั้งที่อยู่ข้างล่างและไม่ได้ขึ้นมาผมมาขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ด้วยเหตุผลง่ายๆเมื่อครั้งที่ผ่านมาว่าผมรับไม่ได้นะครับกับกฎหมายนิรโทษกรรมที่ทำลายหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการฆ่าส่งเสริมการประทุษร้ายต่อกันและก็ส่งเสริมการโกงเป็นกฎหมายแบบอันซีนไทยแลนด์แท้ๆแล้วครับไม่มีที่อื่นอีกแล้วครับพี่น้องคงจำได้นะครับว่าผมเห็นต่อไปว่ากฎหมายที่ออกมานั้นเป็นแค่หนึ่งในผลผิดของโรงงานนรกโรงงานทาสเผด็จการเสียงข้างมากมันยังไม่ยุติครับเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามนะครับที่จะไม่รับในศาลรัฐธรรมนูญเมื่อคืนนี้ตอนตีสามก็มีการผ่านร่างกฎหมายวาระสองวาระสามอีกแสดงว่ายังไม่รู้สำนึกใช่ไหมครับพี่น้องครับผมถึงบอกเมื่อวันนั้นว่าถ้าอย่างนั้นคงจะต้องถอนรากถอนโคนกันแล้วครับผมเรียนพี่น้องว่าผมเป็นข้าราชการโดยวิสัยข้าราชการเราต้องเป็นกลางทางการเมืองนั่นหมายความว่าเราจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่จะเป็นคุณเป็นโทษกับทางการเมืองไม่ได้นะครับแต่ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์เต็มที่ครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าแม้แต่ในฐานะที่เป็นข้าราชการผมก็คิดว่าเราเป็นกลางไม่ได้เป็นกลางไม่ได้แล้วครับระหว่างความชั่วกับความดีความถูกกับความผิดนรกกับสวรรค์เป็นกลางไม่ได้จริงๆครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องในตอนสุดท้ายของการที่ผมได้มาเมื่อวันก่อนว่าผมน่ะทนได้ที่รัฐบาลหรือนายกรังแกผมคุณสำราญบอกว่าผมถูกย้ายไปตบยุงเป็นพนักงานตบยุงที่มีเงินเดือนแพงที่สุดในโลกผมทนได้ครับเพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่กระทำต่อผมแต่ถ้ารังแกประเทศนี้รังแก ประชาชนผมจะไม่ยอมทนแม้นั้นขาดครับพี่น้องครับ
ผมยืนไว้อะไรครึ่งนาทีต่อระบอบประชาธิปไตยที่จอมปลอมประชาธิปไตยที่แคบเป็นแคบเปลือกแต่เนื้อในเป็นทรราชเสียงข้างมากพี่น้องเราโชคร้ายนะครับไม่ทราบว่าทำบาปมาแต่ชาติบางไหนจึงต้องมาทนอยู่กับระบอบเหล่านี้อยู่หลายปีที่ผ่านมาพี่น้องครับท่ามกลางสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เลวร้ายนะครับซึ่งหลายท่านบอกว่าสิ่งที่อัปรีย์จันไรผมก็ไม่อยากพูดนะครับมันก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเหมือนกับต้นไม้ดอกไม้งามๆที่ขึ้นมาจากดินโคลนที่สกปรกแต่ว่ามีผลผลิตออกมาที่งดงามได้สิ่งนั้นคืออะไรครับพี่น้องครับผมมองเห็นผมมีความหวังสิ่งนั้นคือการตื่นรู้ของพี่น้องครับเป็นการตื่นรู้ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับและจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเราต่อไปได้ครับผมต้องขอสดุดีแล้วก็ขอปรบมือให้กับพี่น้องของเราที่เวทีแห่งนี้ที่เวทีคู่ขนานถัดไปที่ผ่านฟ้าที่มักกะวานแล้วก็ทุกที่ในประเทศนี้ครับที่พวกท่านได้เป็นหัวขบวนของการขับเคลื่อนประเทศนี้แล้วครับพี่น้องครับผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องเสื้อแดงด้วยครับผมเสียใจแล้วก็เสียดายกับการเคลื่อนไหวของขบวนการเสื้อแดงที่กำลังล้าหลังและก็ก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและในที่สุดจะตกเวทีไปครับพวกเขายังติดอยู่กับการใช้ความรุนแรงนะครับการใช้ความรุนแรงการใช้การข่มขู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่นี่พี่น้องที่เวทีคู่ขนานของเราก้าวข้ามพ้นหมดแล้วครับพี่น้องครับผมขอเถอะครับอย่าโทษพี่น้องเสื้อแดงเขาก็เป็นพี่น้องเราแต่ขอให้โทษบรรดาแกนนำคังคกนกแสกครับเสื้อแดงเขาโชคร้ายครับที่มีแกนนำที่ก้าวไม่ทันกับโลกนี้แล้วก็ผูกติดตัวเองอยู่กับผลประโยชน์โดยไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องสังเกตไหมครับความจริงแล้วนี่เสื้อแดงด้วยเหตุที่เขามีผู้นำอย่างเช่นที่ว่านะนี่เขาจะก้าวตามเราอยู่ก้าวหนึ่งเสมอถ้าท่านนึกย้อนไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเมื่อพวกเราใส่เสื้อเหลืองเขาก็หาเสื้อแดงมาใส่พี่น้องก้าวไปมีมือตบคนเหล่านั้นดันเอาส้นตีนขึ้นมาตบนะครับพอพวกเราริเริ่มกองทัพนกหวีดเขาก็เอาหวูดมาเป่าเองครับล้าหลังเราอยู่91อยู่เสมอครับแต่อย่างที่ผมเรียนแล้วอย่าโทษพี่น้องเสื้อแดงเรานะครับโทษแกนนำที่สายตาสั้นแล้วก็สมองเล็กไปหน่อยครับสิ่งเดียวที่พี่น้องเสื้อแดงจะทำได้ในนาทีนี้ก็คือก้าวออกมาจากความอวิชชาก้าวออกมาจากความหลงผิดก้าวออกมาจากการมองของพวกแกนนำครับและมาร่วมกับพวกเราที่เวทีนี้เพื่อ
่อขับเคลื่อนกงล้อประวัติศาสตร์ไปสู่ความก้าวหน้าของประเทศเราครับนั่นเป็นทางออกทางเดียวครับที่พี่น้องเสื้อแดงเราจะไม่ตกขบวนประวัติศาสตร์นี้ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมในฐานะที่เป็นข้าการผมอยากฝากข้อความปรารถนาดีไปถึงเพื่อนข้าการสัก 3-4 ประเด็นด้วยกันครับ1ครับในฐานะที่ท่านเป็นข้าการท่านมีความรู้ความสามารถเผด็จการชั่วอยู่ไม่ได้ถ้าท่านไม่ทำงานให้เขาครับท่านต้องไม่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศและประชาชนท่านต้องกล้าเดินออกมาจากเงาที่ชั่วร้ายเหล่านั้นครับท่านจงก้าวออกมาครับสองครับท่านมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่นะครับเพื่อนข้าการครับท่านเป็นข้าการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเป็นข้าการของประชาชนท่านเป็นข้าของแผ่นดินท่านไม่ได้เป็นข้าทาสของนักการเมืองชั่วๆครับท่านต้องเดินออกมาจากความชั่วร้ายแล้วก็มาเดินคู่เคียงกับพี่น้องประชาชนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนครับจงกล้าที่จะเดินออกมาครับประการที่3ครับทอราชเสียงข้างมากเผด็จการรัฐสภานะครับได้ทำลายหลักคุณธรรมซึ่งเป็นหัวใจและเป็นเส้นเลือดของระบบราชการอย่างย่อยับไปแล้วครับท่านคงเห็นเหมือนผมว่าระบบราชการข้าราชการนั้นกลายเป็นสมบัติส่วนตัวของนักการเมืองที่เร็วๆไปแล้วข้าราชการที่ดีๆถูกกดจนจมดินโง่หัวไม่ขึ้นไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่ราชการมีแต่คนประจบสองคลอมีแต่คนยอมลดตัวเองลงเป็นทาสเท่านั้นจึงจะสามารถก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้ไม่ว่าจะไร้ความสามารถสักแค่ไหนก็จะก้าวหน้าได้ถ้ายอมตัวลงเป็นทาสครับระบบอุปถัมภ์ระบบเส้นสายระบบพรรคพวกการวิ่งเต้นได้ทำลายระบบราชการมามากพอแล้วครับข้าการที่ดีเพื่อนข้าการทั้งหลายครับจงกล้าที่จะเดินออกมาครับสุดท้ายครับสุดท้ายของสุดท้ายผมไม่สบายใจเลยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านสุเทพได้ประกาศมาตรการอีก4มาตรการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการที่ให้ข้าการหยุดงานโดยพร้อมเพียงกันนะครับผมไม่สบายใจเพราะว่าท่านบอกว่าท่านให้กำลังใจพวกเรานะครับว่าขอให้ประชาชนออกมาให้เป็นจำนวนมากก่อนออกมาให้เป็นล้านๆแล้วข้าราชการจะตามมาเองเพราะเขาข้าราชการจะอยู่กับข้างชนะผมไม่สบายใจครับว่านี่เป็น
คำชมหรือคำตำหนิดูด่าพวกเราในความเห็นผมนั้นนะครับการเข้าด้วยกับผู้ที่ชนะนั้นเนี่ยมันก็ดีอยู่หรอกแต่มันก็มีเกียรติน้อยไปหน่อยครับทำไมพวกเราไม่ก้าวออกมาทันทีก้าวออกมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องในการต่อสู้ครับเพื่อนข้าราชการครับยืดอกขึ้นครับผมรู้ว่าท่านอยู่ในที่นี้หลายทนนะครับยืดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นมาสูดลมหายใจเข้าให้เต็มปอดแล้วก้าวออกมายืนเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนครับก้าวออกมาครับก้าวออกมาและก้าวออกมาครับขอบคุณครับ